ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราเริ่มการไปกระทืบมังกรแดงนะครับในวันนี้นะครับเราจะลงหมอดที่มีชื่อว่ามอลซี่นะครับผมกับหมอดมิวแทนนะครับเพื่อทำการต่อสู้กับพวกมันนะครับจะดูว่าวันนี้เซตามาเราชนะหรือเปล่านะครับน้องๆก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมก็จะเจอกับมันก็ไม่เจอหรอกนะก็กดไลค์เถอะนะช่วยๆกันหน่อยเข้าใจไหมประเทศชาติจะได้ไปด้วยกันได้นะขอสัก 1,500 ไลค์แล้วกันน้องๆคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะไปโอเคครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงไบโอมซาวาน่านะครับผมซึ่งไบโอมซาวาน่านี่นะฮะเป็นหนึ่งในที่ที่อยู่ของไอ้เจ้าตัวมอนสเตอร์ในมอดมัลซี่นะครับผมนั่นคือจะเป็นไอ้ตัวอูก้าอูก้าครับมันคือคนป่าทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ไงคนป่าแบบนี้นะครับผมอันนี้ดูทุกคนเอาโยอย่างงี้ครับวันนี้เรื่องคนป่านะครับทุกคนครับซึ่งผมจะลองหมัดเดียวดูก่อนนะโยโอ้หูมันจะตายเลยครับผมขอดูผู้คนป่าด้วยกันโยวันนี้ขอผู้คนป่าที่นะครับทุกคนโอ้โหโย่ระเบิดเป็นโกคันเลยฮะถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับรอบนี้แต่ประเด็นหลักของผมนะครับผมคือผมไม่จะเป็นที่จะต้องฆ่าคนพวกนี้นะฮะสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนะครับผมต้องการตัวบอสของมันนะครับผมซึ่งบอสพี่แกเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะแล้วจะมีพี่แกตัวบิ๊กอะเหมือนบอสมันอะจะยืนอยู่ตรงกลางหมู่บ้านครับผมส่วนใหญ่พวกนี้จะอยู่ในซาวาน่าแหละทุกคนแต่ว่าเราต้องหาก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันขอกระโดดสูงๆหน่อยแล้วกันนะเผื่อเจอโอเคครับผมว่าเราต้องกระโดดทางนี้เรื่อยฮะโหตอนนี้ผมเจอนี่ด้วยประตูในเธอแตกหักแต่ไม่จำเป็นครับลองไปฝั่งนี้เรื่อยๆครับผมว่าเรามีโอกาสที่จะเจอหมู่บ้านนะครับน้องๆกระโดดไปเลยครับเนี่ยไอ้นี่ไงหมู่บ้านคนป่าเจอแล้วโอ้โหในที่สุดก็เจอครับเอาละกระโดดไปเลยดีกว่าครับทุกคนมาบาร์โกเดอะซันเชฟนะครับหรือว่าหัวหน้าใหญ่ของเผ่าดวงอาทิตย์นะครับผมเราขอจัดการพวกนี้ก่อนนี่ไงพวกบูชาดวงอาทิตย์เหรอนี่ไงโอเคอุ้ยมันปล่อยแสงลัมเซอร์แสงเลเซอร์ใส่ผมว่ะไม่เป็นไรครับผมขอหมัดหนึ่งหมัดเดียวทีละตัวดีกว่าครับผมจะไม่ต่อยใช้สกิล3นะครับเดี๋ยวมันจะทีเดียวแบบเดี๋ยวหมู่บ้านมันจะหายไปเลยหูโย่พวกนี่สูงเจอมาแล้วนะฮะกับบอสฮะผมขอแบบจริงจังเลยแล้วกันนะใส่ตะม้าหมดนี่โอเคผมต้องทำการกระโดดแบบซีเรียสนี่ไงหูโอเคฮะผมกระโดดซีเรียสไปผมไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่านะครับอ้าวผมได้หน้ากากมาเฮ้ยพี่แกไม่ตายครับหูนี่ก็หนาวมีใส่ตะม้าหมดแล้วน่ะผมมาใส่ตะม้าหมดออกสักครู่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเมื่อพี่แกไม่ตายนะครับแถมพี่แกยังปล่อยลำแสงเลเซอร์ใส่เรารัวๆอย่างงี้ผมว่าผมต้องทำการจัดการพี่แกสักนิดนึงละจัดการด้วยเลยดีครับจังหวะนี้อุ้ยตีผมกระเด็นเลยว่ะผมว่าผมเอาจริงหน่อยก็ได้แม่กะว่าจะมาเล่นๆซะหน่อยตกไปดิโอ้เมื่อกี้ผมดันต่อยจริงจังไปสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ได้จริงจังใส่ตัวนี้นะครับจริงจังใส่ข้างๆมาไอ้นมถึงเวลาตายแล้วครับพี่น้องผมยิงลำแสงใส่ผมรัวๆเลยว่ะโอ้ยสตันพันครับผมรอบนี้ฮะจัดไปตูมน่าจะใช้สกิลผิดไปหน่อยนะครับแต่ก็หายไปเลยครับทุกคนโอเคครับเมื่อเรามาไปอมจังเกิลนะครับจังเกิลที่ผมต้องการตามหานะครับคือมันจะเป็นเจ้าตัวดอกไม้กินคนนะฮะดอกไม้กินคนเนี่ยจะเกิดที่อยู่ไบโอมจังเกิลเท่านั้นนะครับผมเป็นดอกไม้กินคนที่ผมว่าดูหายากอยู่นะเนี่ยแต่ว่าวิ่งไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอนะครับมีโอกาสที่จะสมอนของเจ้าตัวดอกไม้กินคนออกมานะฮะที่แบบว่าเข้ามาใส่ในตัวการเล่นแบบว่าเล่นเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ทุกคนดอกไม้กินคนเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนเอามาใส่ในเนื้อเรื่องเยอะมากซึ่งมันก็เป็นตัวน่ากลัวตัวนึงนะผมพูดเลยแต่ว่าเอ้ยผมเจอวัดล้างด้วยว่ะนานๆจะเจอทีนะวัดล้างปกติไม่ค่อยเจอนะครับวัดล้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัดล้างดีกว่าฮะว่าจะให้ขออะไรมาบ้างไม่อยากแก้ไขปริศนาอยู่ไหนวะกล่องอยู่ไหนทุกคนนี่ไงเจอกล่องโอ้ของดีเยอะเลยฮะนี่ไงผมเจอแล้วนี่ไงดอกไม้กินคนเกะกะวะโอ้มันก็เกะกะน่าดูนะฮะเมื่อกี้มันโฉบผมจริงป่ะน่ะเห็นมันจกอยู่จกยับเลยนะครับดอกไม้กินคนผมคือเมื่อกี้พี่แกนี่จกยับเลยเดี๋ยวเราลองหายตัวดีกว่าครับเผื่อแบบเมื่อกี้อาจจะว่าพี่แกอาจจะไม่ได้จริงจังครับเผื่อแบบเจออีกตัวนึงคือพี่แกอาจจะโหดกับตัวนี้ก็ได้ไงแล้วพี่แกอาจจะแบบจิกผมแรงขึ้นหรือเปล่าโอ้แบบหายากคุณฮะดอกไม้กินคนเนี่ยคือบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะครับแต่เมื่อกี้เราต่อยไปตัวนึงแล้วอะมันเหมือนเป็นกับดักครับทุกคนผมว่านะมันได้เป็นกับดักที่แบบถ้าเกิดเราเดินไปเหยียบมันก็จะเกิดขึ้นมานี่ไงผมเจอแล้วนี่สองตัวเลยสามตัวว่ะโอเคมันก็กระจอกจริงๆแหละตัวนี้ จะมีไซเข้าไปคือกระจอกหมดทุกตัวครับถ้าเกิดจะมีไซโอเคครับภารกิจต่อไปของเรานะครับคือลองต่อยพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอกับไอ้ตัวแชมเบอร์นะครับหรือว่ามันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบไอ้ที่มันจะเจอหุ่นเหล็กกันทุกคนซึ่งหุ่นเหล็กเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอได้ในถ้ำนะครับแล้วหายากด้วยนะหุ่นเหล็กเนี่ยผมว่านะผมว่าผมต่อยแบบนี้ดีกว่าเผื่อผมจะเจอหุ่นเหล็กได้มากขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าฮะว่าใช่ไหมโอ้ใช่ครับผม
นี่แหละอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือจะเป็นเจ้าตัวหุ่นเหล็กนะครับผมหุ่นเหล็กสุดแข็งแกร่งนะครับผมไปตีเขาไม่เข้านะเห็นไหมเนี่ยขนาดสายตาม้ายังต่อยไม่เข้าทุกคนก็ไม่ขนาดนั้นนี่ว่าเอาอันนี้ตายแล้วจริงดิเอ๊ตายง่ายไปปะเนี่ยหาตัวใหม่ดีกว่าครับตัวนี้น่าจะแบบว่าผมน่าจะทำอะไรผิดพลาดไปนิดนึงโอเคตอนนี้เราเจออันต่อไปแล้วครับผมมาเจ้าตัวเฟรชฟอร์นัทนะครับผมหรือว่าตัวบิ๊กบอสของเรานะฮะว่าไงพี่บึกโอเคทางนี้ผมจะทำการลองวิ่งไปนะครับเพื่อทำการไปต่อยที่หลังพี่บึกแกนะฮะโย่วุ้ยโอเคลองต่อยดูผมต่อยเขาไม่เข้าเลยฮะดูดิทุกคนผมต่อยเขาไม่เข้าเลยฮะเขาน่าจะโหดเกินไปครับรอบนี้คือถ้าเกิดผมต่อยธรรมดาเนี่ยคือต่อยพี่แกไม่เข้าเลยฮะดูดิโอ้โหเฮ้ยชักจะเกินไปแล้วนะเพื่อนโอเคอันนี้ผมจะให้พี่บึกแกฟันมาก่อนฮะแล้วก็วิ่งไปข้างหลังโอ้ฟันแทบไม่ได้เอาตีไอ้อุ้ยเอา how bigger they are ตายแล้วเอาเหรออย่าฮู้นี่ไงฟอสเมาวันนี้เพื่อนโอเคฮะยังไม่ทันได้ปุ่มมาเลยอะเมื่อกี้แค่วิ่งมาทักทายเนี่ยนะครับรู้สึกว่าการวิ่งทักทายผมมันจะทักทายแรงไปหน่อยนึงโอเคมาครั้งนี้พี่แกคำรามนะครับผมครั้งนี้ผมจะทำการยอมต่อยยอมพี่แกกระทืบผมก่อนแล้วกันฮะโย่ตีเข้าไปตีเข้าไปเอาคืนหมัดเดียวพอแล้วกันนะหายไปแล้วผมน้อยจังวะทำอันตรายเขาแรงไปหน่อยนึงนะโอเคครับมีตัวนึงที่ผมไม่ได้ฆ่านะครับผมมันคือนาการนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมมีทำการพ่นพิษใส่เราได้นะครับผมดูดิทุกคนคือโหดมากนะครับสำหรับตัวนี้พูดถึงนาการผมก็ลืมไปฆ่าไฮดราเลยนะครับไปตอนที่เราเล่นมอดไอซ์แอนด์ไฟนะฮะคือจริงๆมันมีไฮดราด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ลืมไปตบไฮดรานะฮะผมลืมไปเลยว่ามันเคยมีไฮดราอยู่บนโลกนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ไปฆ่าในพาร์ทนี้แล้วกันตอนสุดท้ายนะครับสำหรับคนไหนที่ทวงไอซ์แอนด์ไฟนะครับก็คือว่าถึงเราตบมังกรทุกอย่างไปแต่เราลืมฆ่าไฮดรามันก็ไม่ได้นะทุกคนเห็นป่ะนาการก็คือโหดมากนะครับพี่แกก็เก๋กาดีครับเปลี่ยนโอเคจบป่ะแล้วนี่นะครับเราทำการลองเปลี่ยนเคมีคอลเอ็กซ์นะครับให้พวกนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดเลยดีกว่าครับผมน้องเฮ้ยเอามันไม่ได้สิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดวะโอเคตอนนี้ผมต้องทำการไปตามหาพวกอาร์มอนสเตอร์ก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้มันกลายร่างนะครับทุกคนครับเพื่อมันจะกลายร่างได้นะครับทุกคนนี่ๆโอเคนี่มีคนกลายร่างทุกคนตัวไหนที่กลายร่างได้ก็จะแปลงร่างนะครับตัวไหนแปลงร่างไม่ได้ก็จะตายไปนะครับอย่างนี้เป็นคลิปเปอร์ชาร์ดนะครับน้องๆอย่าเพิ่งตีกันดิอย่าเพิ่งตีกันดิตีกันเฉยเลยตีกันเฉยเลยคลิปเปอร์ชาร์ดนะฮะเราจะลองดูครับคลิปเปอร์ชาร์ดหลังจากที่มันจะตีเรามาคือมันจะทำการปล่อยพวกเนี่ยปล่อยพวกลูกน้องมันออกมานะครับเพื่อโจมตีเรานะครับโหถือว่าโหดมากนะครับคลิปเปอร์ชาร์ดถือเป็นน่าจะเป็นตัวที่โหดเกือบสุดละในพวกหมอนมิวแทนเนี่ยเรียบร้อยอะไรเนี่ยนี่ตอนจบมันยังกระดูดไประเบิดอยู่เนี่ยเอ้าก็ยังคงตายเหมือนเดิมนะฮะตัวคลิปเปอร์ชาร์ดของเราเอ้าอุ้ยต่อยแรงไปหน่อยต่อยแรงไปหน่อยซอมบี้มาดูซอมบี้ดีกว่าเผื่อซอมบี้จะกลายร่างเป็นซูเปอร์ซอมบี้ฮะปาสักรอบดูซิว่าตัวนี้จะเกิดผลหรือเปล่าเอ้าไม่เกิดว่ะไปเดอร์จ็อกกี้ครับผมปาเลยจ้าเอาโดนไปมุมว่ะโดนไปมุมว่ะเฮ้ยระเบิดโอเคครับเราลองสุ่มซอมบี้อีกตัวดีกว่าซอมบี้ไปไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่านะครับขอมีทันซอมบี้เกิดได้ไหมอยากโบ๊ะบ้ากับมีทันซอมบี้แล้วว่ะทุกคนเฮ้ยระเบิดตายอีกแล้วโอกาสเกิดมีทันซอมบี้ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเกิดยากหน่อยนะครับสำหรับเจ้ามีทันซอมบี้เพราะว่าน้องๆก็น่าจะรู้นะครับว่าพวกมีทันเนี่ยกว่าจะเกิดนี่ไงเกิดแล้วทุกคนเอาว่ะมีทันซอมบี้เฮ้ยตัวนี้ตีเซนต์มาเจ็บตัวนี้ตีเซนต์มาเจ็บว่ะดูดิคนตัวนี้ตีเซนสามารถเจ็บได้ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเว้ยนี่ไงต้องต่อยมันทีเดียวให้ตายเลยครับตีเซนสามารถเจ็บได้ทุกคนเกินอ่ะเฮ้ยตัวมีทัศน์ซอมบี้คือมันเกินไปอ่ะจริงๆผมไม่รู้ว่าได้แมนตัวนี้จะแปลงร่างได้หรือเปล่านะฮะโอ้แต่พี่แกหายไปแล้วอ่ะโอเคมามีทัศน์ได้แมนครับผมเขาว่ากันว่าตัวนี้โหดมากๆนะครับมาเด้เพื่อนอุ้ยมันชาร์จผมป่ะอุ้ยแค่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก็ตีพี่ใส่เจ็บดูดิพี่ใส่เลือดรถจัดเลยอุ้ย
ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วตีไซเจ็บได้นี่คือไม่ตลกแล้วฮะต้องเอาจริงแล้ววะถ้าเกิดตีไซเจ็บได้อ่ะอุ้ยเกินอ่ะเกินอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าตีพี่สายตายเลยครับนี่ขนาดแบบโดนอะไรที่มันดูร้ายแรงมากแต่พี่สายไม่เจ็บเลยเกินไปเปล่าเราอ่ะรู้สึกว่าต้องเอาจริงแล้วครับจังหวะนี้ต้องไปเป็นไซตาม้าหมดเลยฮะอ๋อขอจริงจังหน่อยแล้วกันนะโย่พวกเอ้ยโย่ว่าไงหนุ่มฮุบอุ้ยอุ้ยไอ้นี่ดิใส่ต้องอันนี้แหละกระโดดแบบจริงจังโอเคเรียบร้อยฮะโอ้มันดูดโอเคขอกระโดดจริงจังกันแล้วกันนะต้องให้ได้จริงจังครับถึงจะสามารถเอาชนะมันได้คือถ้าเกิดเราปล่อยมันโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสตีเราตายเลยนะครับเนี่ยโคตรโหดอ่ะคือโหดไปแล้วอ่ะคือแบบผมบอกเลยว่าหมดมิวแทนแต่ละตัวนี้ยังคงความขลังไม่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามิวแทนนี่คือมันสร้างมานานแล้วใช่ป่ะแต่ความเก่งของพวกนี้ก็ยังมีแบบอยู่แบบคงกระพันมากนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปดูสุดท้ายดีกว่าครับไอซ์แอนด์ไฟไปดูตัวไอ้เจ้าตัวไฮดร้าดีกว่าครับผมไฮดร้านี่คือเราลืมไปได้ไงโอเคเดี๋ยวเอาไฮดร้ากลับมาแป๊บนึงนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เรามาถึงสวอมแลนด์กันแล้วนะครับสวอมแลนด์นี่คือเป็นที่อยู่ของไฮดร้านะครับซึ่งตอนนี้เราเกิดมาปุ๊บเราก็อยู่กันแบบว่าโอ้โหไอ้พวกนี้เต็มไปหมดเลยไซเลนนะฮะไซเลนก็เหมือนเดิมครับต่อยให้กระเด็นไปข้างบนเลยฮะแบบชิวๆแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยน้องๆก็โดนระเบิดตายไปเรียบร้อยฮะเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเผื่อเราเจอไฮดร้านะครับไฮดร้านี่คือหายากอยู่นะครับเพราะว่ามันก็หายากอยู่แหละแต่ว่ามันอยู่ในสวามแรงครับทุกคนมันจะอยู่ในถ้ำครับมันเป็นอุโมงค์ของมันเว้ยมันแบบมันจะแอบอยู่ในถ้ำของไฮดร้าเลยครับผมซึ่งโอกาสเจอมันก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะหายากหน่อยนะฮะมีโอกาสที่บางสวามแรงก็ไม่เจอด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่แกแอบในถ้ำแต่ถ้ำพี่แกเหมือนจะใหญ่อะอันเล็กๆก็จิ๋วเดียวแต่ผมบอกเลยพี่แกโหดมากนะครับคือถ้าเกิดพี่แกลงน้ำเนี่ยอะไรก็เอาพี่แกไม่ลงนะครับจากที่เราเคยเล่นกันนะทุกคนจำได้ปะไฮดร้าพอลงน้ำคือพี่แกแบบเลือดแบบอลิมิตอะมันต้องทำให้มันไม่ลงน้ำครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดไปอมหนองบึงไงหนองบึงมันอารมณ์แบบน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเลยแบบอยากให้พี่ลงอะอารมณ์มันจะเป็นคำแบบอยากให้พี่ลงน้ำเพราะพี่มันจะฉุดไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ไหนวะชิเป๋งโอเคตรงนี้เราเจอบ้านเห็ดด้วยนะครับบ้านแฟรี่นะฮะคือบ้านตรงนี้จะน่ารักมากนะครับเพราะว่าพี่แกจะเป็นแบบรถแบบอ๋อชิเป๋งผมเบอร์ไปต่อยแฟรี่ตายมันจะเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมคือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านแบบดูน่ารักนะฮะแล้วจะมีแฟรี่มาด้วยนะครับผมเป็นเหมือนว่าเราสามารถที่จะเก็บแฟรี่ใส่โถได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าผมอาจจะจำผิดก็ได้แต่ว่ามันน่ารักมากครับอันนี้เป็นพวกนกแร้งนกกานะครับที่เราก็ไม่ได้สู้ในมอดก่อนนะฮะซึ่งพวกนกแร้งนกกาพวกนี้คือมันกระจอกมากครับคือมันทำได้เพียงแค่ว่ายิงขนนกใส่เราครับทุกคนเราก็แค่ทำการแค่ต่อยมันเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะน้องๆเห็นปะคือหมัดเดียวก็จอดแล้วพวกนกแร้งนกกาพวกนี้โอเคครับตอนนี้ผมขอทำการเอาตัวมันออกมาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมทำการวิ่งตามหาเยอะมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่เจอเลยสักที่นึงนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆก็ได้ผมไม่เจอมันเลยจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้ผมทำการเอามันออกมาเองด้วยฝีมือการเสกของผมเองนะครับผมเพราะผมคิดว่าเวอร์ชันใหม่น่าจะยังไม่อัปเดตพี่แกเข้ามานะครับเอาล่ะอันนี้มันจะโหดมากเห็นไหมทุกคนมันจะแบบว่าอะไรก็ถ้าเกิดมันลงน้ำอ่ะเนี่ยตอนนี้คือหัวมันจะหายใช่ป่ะแต่พอมันลงน้ำหัวมันได้งอกเข้ามาใหม่นะครับแล้วพิษมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากที่มันลงน้ำเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหเนี่ยหัวมันหายแล้วครับโอ้ยไอ้นี่ยิงใส่ผมใหญ่เลยยิงใส่ผมใหญ่เลยเห็นป่ะหัวมันจะค่อยๆงอกเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับตัวนี้คือมีโอกาสที่หัวมันจะเยอะมากๆด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่แกเนี่ยโหดจัดๆเลยนะฮะดูดิเนี่ยยิงโดนยิงโดนโจมตียิงโดนยิงครับหัวพี่แกจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับจนแบบไฮด้าแบบมีหลายหัวมากตอนนี้ทุกคนดูคือหลายหัวจริงครับเนี่ยมีเจ็ดแปดหัวแล้วทุกคนดูดิตอนเนี้ยเฮ้ยเกินไฮด้าเกินหลายหัวเกินอย่างไรนี่หลายหัวเกินโอเคแต่พอมาหลายหัวครับมันก็ยิ่งฆ่ายากขึ้นแล้วพิษพี่แกจะแรงขึ้นผมก็จะทำการลองต่อยพี่แกหมัดนึงแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่แกเอาก็หมัดเดียวหายเหมือนกันนี่หว่าเออเนาะก็มีเหตุผลโอเคกล่าวว่าไปเป็นพลุไปโอเคครับก็อันนี้คือผลสรุปนะครับถึงไฮด้าได้เก่งแค่ไหนนะครับหมัดเดียวก็ยังจอดเหมือนเดิมครับจอดเทพบุตรหมัดเดียววันทันแมนโอเคจบใหม่พาร์ท4ครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง2,000ไลค์นะครับสำหรับพาร์ท4ลาก่อนบายยัฮู